สวัสดีเพื่อนๆชาววันพันแมนเวิลด์กันด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับหัวข้อโคออปและ PVP เพื่อเอาแบบง่ายๆเลยนะจะมีการเล่นกับเพื่อนหรือเปล่าและจะมี PVP หรือไม่ซึ่งอันนี้ผมไปหาข้อมูลมาให้แล้วนะครับโดยส่วนตัวอันนี้คือคนทำเกมนะได้บอกไปแล้วว่าโคออปมียืนยันว่ามีและในส่วนของ PVP ตอบแบบก้ำกึ่งอะแบบคือประมาณว่าพวกเขาไม่รู้ว่าคนจะถามหา PVP กันมากขนาดนั้นเขาเลยคิดว่าน่าจะมีในอนาคตงงมากคือเกมไม่ได้คิดออกแบบมาตั้งแต่แรกอ่ะอันนี้คือคำตอบที่ให้ได้นะเอาละทีนี้เดี๋ยวผมจะบอกอะไรเพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวขอย้อนอะไรสักเล็กน้อยครับอันนี้เป็นเกมของคลิป SAO VS ซึ่งถ้าหากใครทันตอนที่เกมเปิดเนี่ยบอกกันตามตรงนะวันแรกเกมขึ้นอันดับ1เหมือนวันทันแมนเวิร์ดเป๊ะเลยเว้ยปัญหาคือเกมแม่งไม่มี PVP ถามว่าไม่มีมันก็ไม่ใช่เพราะมันเข้ามาแต่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะ 3-4 เดือนน่ะกว่าจะมาประเด็นก็คือว่าไอตอนนี้มันเป็นตอนที่ช่วงเกมมันติดอันดับปัญหาคือไอตอนติดอันดับเนี่ยคนมันเล่นเยอะมากเยอะแบบเยอะโคตรแต่ไม่เอามาพอไม่เอามาเนี่ยคนแม่งเลิกทยอยเลิกพอมันเข้ามาเนี่ยเป็นช่วงที่คนเลิกไปแล้วเลิกกันเยอะมากจนแบบเกมไม่ติด2อันดับร้อยแรกครับมันหายไปแล้วอ่ะพอมีก็จริง PVP ทำดีด้วยเอาบอกเลยทำโอเคด้วยแต่คนมันเลิกไปแล้วอ่ะครับพอเลิกปุ๊บมันเลิกยาวเลยนะแล้วในท้ายที่สุดเกมปิดครับบอกว่าจะเปิดช่วงซัมเมอร์ก็ไม่รู้จะเปิดจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ตอบไม่ได้อันนี้ยกตัวอย่างเกมแรกอ่ะอีกตัวอย่างเกมนึงครับเกมวันพีซไฟติ้งแพทเกมนี้เป็นของเกมประเทศจีนซึ่งคุยกันตามตรงก่อนอย่างล่าสุดทำตัวสเนกแมนเข้ามาลูฟี่อยู่ในเดสโรซ่าอยู่เลยเกมมันเริ่มเร่งแพทให้มาทันด่านวาโนคุนินะครับอันนั้นช่างมันไม่ต้องสนใจมากที่ผมต้องการจะชี้เป้าก็คือว่าถามว่าไอเกมSOAVS หรือ One Piece Fighting Pad ทั้ง2เกมนี้ภาพสวยไหมครับทุกคนน่าจะตอบตรงกันว่าสวยเนาะการออกแบบตัวละครดีไหมครับสกิลดีไหมมีคอมโบด้วยทุกอย่างดีหมดเลยครับอ้าวแล้วทำไมเกมนึงปิดอีกเกมนึงไม่ปิดล่ะเหตุผลคือ PVP ยังไงล่ะครับเนื่องจากว่าเกม One Piece Fighting Pad เนี่ยมันมีโหมด PVP และเป็นจุดไฮไลท์ของเกมเลยอ่ะผมพูดกันตามตรงอ่ะนี้เดี๋ยวย้อนกลับมาเกม One Punch Man ก่อนที่เราเล่นกันนะตอนนี้ทำไมผมต้องย้อน2เกมนั้นก่อนซึ่งมันมีข้อจุดเหมือนและต่างคือ PVP เอาล่ะทีนี้เรามาดูเกมวันทันแมนกันบ้างว่าในตอนที่เล่นเนี่ยถามว่าเราฆ่ามอนหรือว่านู่นนี่นั่นเนี่ยถามจริงๆนะคุณเล่นกับบอทสนุกไหมผมถามแค่นี้เลยเอาใหม่ถ้าสมมติว่าเราเล่นจนครบแล้วอ่ะจะทำอะไรดีอ่ะ SAOVS ถ้าจำไม่ผิดคนแบบแห่กันเล่นเนี่ยอยู่ไม่เกิน1สัปดาห์หลังจากนั้นเนี่ยเราเล่นในส่วนของด่านนู่นนี่นั่นครบทุกอย่างแล้วครับพอครบทุกอย่างยังไงต่อไม่มีอะไรเล่นหลังจากนั้นคือเล่นซ้ำๆเดิมๆซ้ำๆเลิกสรุปภายในไม่เกินครึ่งเดือนและถามว่าเกมนี้ไม่มี PVP และมันจะอัพในอนาคตถามว่าอัพเมื่อไหร่อนาคตอ่ะอนาคตอ่ะเมื่อไหร่เห็นป่ะนี่คือคำถามมันจะมาก่อนที่คนจะเลิกเล่นไหมล่ะถ้ามาก่อนก็โอเคถ้ามาช้ากว่านั้นล่ะก็เตรียมตัวอันนี้เลยเป็นคำตอบที่ผมให้ได้นะตอนนี้คือถ้าเป็นไปได้ผมไม่แนะนำให้เติมทุกกรณีนะครับเหตุผลเนี่ยที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้เลยไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบนะและไม่ใช่ว่าเกมออกแบบมาไม่ดีบอกเลยโคตรดีอันนี้ดีมากประเด็นก็คือว่าถ้ามันทำ PVP เนี่ยอ่ะเราก็ต้องไปดูอีกทีว่าเรียลไทม์หรือเปล่าเนี่ยอย่างตอนนี้ที่ผมกดเล่นเนี่ยหลบเห็นป่ะใช้สกิลนู่นนี่ถามว่าไม่ดีหรอดีมากดีเลยบอกเลยว่าโคตรดีประเด็นคือแต่ถ้าเราทำตัวละครมาเราเติมเกมมาสุดท้ายไปเก่งกับบอทหรอนี่คือคำถามเก่งกับบอทหรอแล้วเมื่อกี้ผู้พัฒนาก็ฉันเพิ่งรู้ว่าผู้คนถามหา PVP กันเยอะมากๆคือ what ให้ตายเถอะคือคนจะเติมเงินด้วยเก่งกับบอทหรอวะคำตอบคือมันก็ไม่ใช่อีกอ่ะเดี๋ยวหาว่าผมมีแต่มาบ่นนะอันนี้ผมบอกถึงจุดเสียก่อนแล้วผมไม่ได้บอกว่าใครจะไม่เติมก็ไม่ว่าไอ้พวกกาชาเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเติม 3,000 ได้1ตัว SSR มันแพงไปหรือเปล่าผมไม่ได้สนใจเรื่องนั้นนะถ้าเติมแพงเกมเล่นสนุกเหมือนเกม ROV เหมือนเกมวันพีซที่เราเล่นกันอยู่วันพีซทำไมผมยังเล่นเพราะมันเหมือน ROV มันเล่นคนกับคนมันเลยทำให้เกมอยู่ยาวมาจนถึง5ปีไง ROV ทำไมคนเล่นยาวมันถึง 7-8 ปีได้ก็เพราะว่ามันเล่นคนกับคนไงเข้าเกมปุ๊บเจอคนเลยมันเจอคนกับคนอยู่แต่อันเนี้ยถ้าเจอคนกับบอทผมบอกเลยแป๊บเดียวไปและเกมส่วนใหญ่ไปอย่างนี้เหมือนกันหมดไม่รอดนะครับผมเลยอยากยกตัวอย่างทั้ง2เกมเมื่อกี้ไงเอาใหม่สมมติว่าถ้าเกมนี้ทำออกแบบมาเหมือนเกม One Piece Fighting Pad ผมก็จะบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยโอเคแต่มันต้องมาแต่แรกไง
ประเด็นคือมันไม่มาแต่แรกแล้วผมกลัวว่าอ่ะสมมุติเกมเปิดถ้าจำไม่ผิด AWS มา3เดือนเนาะถ้า3เดือนมาโทษนะครับคุณแม่นใจได้ไงว่าเกมมันยังจะติดอันดับอยู่ถ้าก่อนหน้านี้ก็อย่างเกม My Hero อ่ะผมพูดถ้าจำไม่ผิด Stormgate ป่ะจำชื่อไม่ได้ขออภัยเกมสวยแบบนี้เลยภาพเล่นแบบนี้เลยเป๊ะทุกอย่างตอนนี้เกมไปไหนแล้วครับคำตอบเห็นป่ะเหมือนกันเกมนี้ก็เหมือนกันเนี่ยผมเลยลุ้นอยู่ตอนนี้มึงทำเถอะมึงมาเร็วๆเถอะแล้วพอผมไปฟังผู้พัฒนาพูดคือแบบฮะคือไม่คิดจะทำก่อนหรอจริงๆมันต้องมาตั้งแต่แรกไงพอมาทีหลังผมโกคนเลิกอ่ะนึกภาพใหม่ถ้ามันมาได้แต่ตอนนี้สมมติเลยนะคุณเก็บเลเวลไว้เลยเว้ยเก็บไปเลยเก็บไปเลยเช่นสมมติเลเวล5แล้วไม่มี PVP ผมจะบอกเลยโอ้กูเล่นยาวเลยอย่างเงี้ยกูยาวเลยประเด็นพอไม่มี PVP อ่ะก็มันแค่เนื้อเรื่องไหมครับพอเนื้อเรื่องถ้าจำไม่ผิดจบบท7เนาะแล้วไงอ่ะก็เล่นกับบอร์ดไงวนๆไปวันนึงมีกิจกรรมอะไรก็ทำไปจบเท่านี้ไม่เกินครึ่งเดือนอ่ะคือผมเชื่อเลยไม่เกินสัปดาห์คนเล่นตันอ่ะบทอ่ะไอ้บทพวกนี้ตันแต่หลังจากนั้นอ่ะยังไงต่อถ้าไม่มี PVP และจากที่ดูไม่มีด้วยหมวดตรงนี้คือไม่มีนะครับหาไม่ได้เลยอ่ะคุณลองดูดิเก็บสะสมตรวจสอบสั่งการประจำเห็นไหมกระดานฮีโร่จัดทีมภารกิจแยกอาวุธมีเท่านี้แต่ที่แกจะทำคือแค่โคออปเช่นมีบอมหนึ่งตัวเข้าไป4คนเล่นพร้อมกันตัวหนึ่งแทงคนหนึ่งกึ่งแทงคนหนึ่งตีไกลคนหนึ่งสายดาเมจไฟเตอร์จบเท่านั้นมันก็จะไม่ต่างกับเกมอย่างไฟนอลที่เปิดทั่วโลกก็เหมือนกัน PVP ไม่มีนะครับคนแม่งแหกก็เลิกเล่นภายในสัปดาห์เดียวก็ไปแล้วเนี่ยอันนั้นเนี่ยไอคลิปนี้ก็เลยขึ้นมานะครับก็อยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าเติมไม่ว่ากันเติมออโต้อวยนู่นนี่นั่นเราไม่มีปัญหาในการเติมนะคลิปนี้ไม่ได้เกี่ยวกับปัญหาในการเติมนะเกี่ยวกับเกมนี้จะอยู่ได้ยาวหรือเปล่าแค่นั้นเลยเว้ยส่วนตัวอยากให้อยู่ยาวส่วนตัวนะส่วนตัวแต่ผมกลัวเพราะเกมก่อนหน้านี้มันมีแบบให้เห็นชัดแล้วอะว่าถ้าไม่มีคนก็ไม่เล่นก็เลยอยากเติมเพื่อนๆก่อนที่จะเติมแค่นั้นเองเพราะกลัวเกมอยู่ได้ไม่นานส่วนตัวอยากให้อยู่นานเพราะเกมมันภาพสวยทุกอย่างดีหมดอ่ะยอมรับก่อนแล้วก็เป็นแฟนวันพันแมนด้วยแหละส่วนตัวนะส่วนตัวคือชอบด้วยแล้วแบบกูอยากให้อยู่อะตรงๆอะนะตรงๆก่อนอยากให้อยู่นะแต่ทีเนี้ยที่อังคีนี้ขึ้นนะเพราะก่อนจะเติมก็ช่างใจกันนิดหน่อยเพราะผู้พัฒนามันคิดแบบนี้ที่เหลือพวกคุณก็ลองช่างใจกันเองว่าเติมไม่เติมอันนี้เราไม่ติดปัญหานะผมไม่ได้ติดเรื่องนั้นแค่เกมอยู่ได้นานไหมกลัวตรงนั้นมากกว่าอ่ะก็เป็นประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเตือนเนาะเดี๋ยวมีคนถามว่าอ้าวอย่างนี้ผมจะเล่นอยู่ไหมไม่ตรงๆเลยไม่ก็ดูก่อนเพราะว่าถ้าเล่นไปสมมติถ้าสักเหมือน SOAV นะครับไม่เกิน6เดือนแล้วแบบคนแม่งแห่เลิกเล่นจนไม่มีคนเล่นอ่ะหรือเกม PUBG อย่างเงี้ยอ่ะพอเราจะเข้าแม่งรอสัก5นาทีถึง10นาทีกว่าจะได้เล่นมันก็ไม่ไหวไหมอ่ะเห็นปะเพราะคนมันเลิกเล่นแล้วไงก็เป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะคลิปนี้ก็อาจจะตรงๆหน่อยสำหรับใครที่ไม่ถูกใจต้องขอโทษนะที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าอยากเอาถอดบทเรียนปะของเกมอื่นๆที่ภาพไม่ใช่ไม่สวยแบบเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันแค่ไม่มี PVP คนเลิกเล่นจบแค่นั้น